ินค้าเวลเน็ตจับมือกสิกรไทยเปิดตัวเวลเน็ตลิสซิ่งเตรียมปล่อยกู้ 1,000 ล้านบาทหนุนธุรกิจโรงแรมและสปาแถลงข่าวทำพิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดบริษัทสรรพสินค้าเวลเน็ตจำกัดผู้นำศูนย์รวมอุปกรณ์โรงแรมและสปาครบวงจรและธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเปิดตัวสินเชื่อเวลเน็ตลิสซิ่งค่ะชูกลยุทธ์ One Stop Service ให้ทั้งเงินและความรู้ค่ะปล่อยกู้ธุรกิจโรงแรมและสปาด้านนายทรงวุฒิศรีเทพจุลยากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสรรพสินค้าเวลเน็ตจำกัดเปิดเผยให้ฟังค่ะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยมากกว่า30ล้านคนค่ะส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและสปาได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะจึงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจนี้ค่ะจึงได้จัดทำโครงการเวลเน็ตลิสซิ่งธุรกิจสินเชื่อให้คำปรึกษาการประกอบธุรกิจสำหรับโรงแรมและสปาแห่งแรกในไทยค่ะซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องค่ะมีเงินทุนหมุนเวียนโดยมั่นใจว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายค่ะเพื่อสนับสนุนธุรกิจส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจโรงแรมและสปาไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อีกด้วยค่ะแล้ว เรามีตัวเลขในการสนับสนุนสินเชื่อในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้วก็สปานะครับตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 1,000 ล้านบาทครับจริงๆอันนี้เป็นการตอบโจทย์ของธุรกิจโรงแรมและสปาซึ่งจริงๆเรามองว่ายังมีโอกาสในการที่จะขยายตัวใน2เซกเตอร์นี้อีกมากนะครับเรายังมีฐานลูกค้าที่เป็น prospect ที่จะรองรับการเติบโตนี้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโอกาสในการขยายสินเชื่อในกลุ่มเซกเตอร์นี้ยังมีอีกมากเลยนะครับเชื่อที่จัดให้สำหรับธุรกิจโรงแรมและสปาเนี่ยมันจะมี2ประเภทประเภทที่1ก็คือสำหรับลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวก็จะให้เป็นสินเชื่อเป็นเงินกู้นะครับซึ่งเงินกู้เนี่ยก็จะให้ในระยะที่ระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวสูงสุดไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็การรูปแบบของการผ่อนชำระเนี่ยก็ให้สอดคล้องไปตามกระแสเงินสดของธุรกิจซึ่งเรามีความเข้าใจในธุรกิจนี้ว่ารูปแบบของกระแสเงินสดเนี่ยไม่ได้มีความสม่ำเสมอเหมือนธุรกิจภาคผลิตทั่วไปแต่เป็นธุรกิจที่กระแสเงินสดเนี่ยอิงไปตามฤดูการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการผ่อนชำระก็จะสอดคล้องกับกระแสเงินสดตามฤดูการท่องเที่ยวได้นะครับส่วนสินเชื่อระยะสั้นก็ให้ไว้เพื่อไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการที่จะซื้อสินค้าเข้ามาในการประกอบธุรกิจนะครับหรือช่วงระหว่างรอการเรียกเก็บเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจัดรูปแบบของสินเชื่อให้ไหมแล้วก็ธุรกิจนักท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่นำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศไทยตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเจริญเติบโตในส่วนของธุรกิจไหมโดยเฉพาะหันมาที่ประเทศไทยเยอะขึ้นมากแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่เราทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้หลักของประเทศไทยเนี่ยคือธุรกิจท่องเที่ยวเลยเป็นหลักครับประสบการณ์ที่ผมทำกิจการนี้มาหลายสิบปีเนี่ยนะครับคิดว่ามีผู้ประกอบการที่พร้อมจะเข้าสู่ธุรกิจใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเดิมอยู่แล้วที่ต้องการที่จะปรับปรุงธุรกิจของตัวเองเนี่ยอีกเยอะมากเพียงแต่ว่ากำลังรอในส่วนของเงินทุนสนับสนุนซึ่งตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่สำคัญแล้วคือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ในส่วนของการที่จะมีเป้าได้ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับกฎหมายใหม่สำหรับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสปาด้วยซึ่งจะยังประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจในปัจจุบันจะเข้ามาสู่ในธุรกิจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ถูกกฎหมายมากขึ้นซึ่งก็เข้าสู่เงื่อนไขของการทำงานร่วมกับทางธนาคารกสิกรไทยได้มากขึ้นด้วยครับ